สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลุดข้อมูลวงในลับสุดๆ4ข้อสัญญาเลิกของพ่อไม้ลือสนั่นเมียเก่ายังไม่เซ็นทำเอาไฟลุกชนกลับกระแสข่าวลือดราม่าเดือดนางเอกสาวฉกสามีชาวบ้านที่ทำเอาโลกโซเชียลสงสัยถึงปมที่ยังคาใจในเรื่องต่างๆล่าสุดในรายการเพชรมันบันเทิงโดยมีพิธีกรสุดแซ่บแอนนาทีวีภูและแพทณปภาเผยข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนพร้อมวอนงดคอมเมนต์ชื่อโดยก่อนหน้านี้ฝ่ายชายออกมาบอกผ่านไอจีว่าอย่าใช้คำว่าอย่าเพราะไม่มีการจดทะเบียนสมรสกันและไม่มีการจัดงานแต่งเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปในครอบครัวแต่ล่าสุดกลับมีคนเอาภาพออกมาแชร์เป็นรูปของการจับมือและใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำเอาหลายคนสงสัยภาพดังกล่าวใช้งานแต่งหรือเปล่าดันแอนนาเผยว่าข้อมูลนี้ได้มาจากวงในมันมีข้อสัญญาตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งฝ่ายชายเคยออกมาบอกว่าไม่มีการจดทะเบียนสมรสและในการเลิกมีข้อสัญญาตกลงกันแต่ลือว่าฝ่ายหญิงยังไม่ได้เซ็นด้านข้อสัญญาคือข้อแรกเมื่อให้สัญญาแล้วภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันนี้ต้องพาบุตรและตนเองออกจากบ้านเลขที่จุดๆไปทันทีข้อที่2ตามที่ได้อยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตร2คนทั้ง2คนได้ทำข้อตกลงสัญญาเลิกกันฝ่ายชายฝ่ายหญิงตกลงทำสัญญาเลิกเป็นสามีภรรยานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้อที่3ฝ่ายชายต้องไปจดรับบุตรทั้ง2โดยชอบธรรมภายใน7วันทั้ง2ปกครองบุตรร่วมกันและข้อที่4ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายของบุตรทั้ง2คนโดยฝ่ายชายจะส่งค่าเล่าเรียนประกันสุขภาพประกันชีวิตให้จนบุตรอายุ21ปีเรียกว่างานนี้คงต้องรอฟังคำชี้แจงของทั้ง2ฝ่ายอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ